ดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าไปดูการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นด่านเป็นสะพานเชื่อมโยงการค้าเพิ่มขึ้นทั้งในระดับอาเซียนแล้วก็ CLMVT ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ไทยนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสระแก้วแล้วก็ประเทศไทยด้วยไปดูกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจากรายงานพิเศษค่ะการยกระดับจุดผ่อนปรนนะครับที่บ้านเขาดินแห่งนี้นะครับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแน่นอนว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือประชาชนในพื้นที่รวมถึงการที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจการค้าระหว่างชายแดนนั้นมีการกระตุ้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งที่2ของจังหวัดซึ่งจะเป็นด่านถาวรที่เปิดขึ้นหลังจากประเทศไทยไม่ได้มีการเปิดด่านถาวรมาได้กว่า14ปีสำหรับจุดผ่านแดนดังกล่าวมีการค้าขายระหว่าง2ประเทศบ้างโดยสถิติในปี2559มีมูลค่าการค้าประมาณ 6,500 ล้านบาทแยกเป็นสินค้านำเข้าประมาณ 3,500 ล้านบาทและสินค้าส่งออกประมาณ 2,900 ล้านบาทและหากเปิดเป็นจุดถาวรคาดว่าจะส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้งยังถือเป็นการเปลี่ยนด่านเป็นสะพานเชื่อมโยงการค้าเพิ่มขึ้นทั้งในระดับอาเซียนและ CLMVT เพื่อลดความแออัดที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรใต้คลองลึกที่สำคัญคือการกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดแนวชายแดนรวมถึงระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วและประเทศไทยถ้าเราเปิดบ่านบ้านเขาดินเป็นบ่านจุดผ่านแดนถาวรขึ้นมาอีกซึ่งปัจจุบันอยู่หลัก2หรือ3พันล้านเนี่ยมูลค่าการซื้อขายผมว่าน่าจะเพิ่มเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะครับรวมถึงถ้ามองเรื่องของจุดเชื่อมโยงนะครับจากแหลมฉบังมาในการได้เชื่อมโยงไปจังหวัดพัทธบองอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเขาดินเนี่ยของประเทศกัมพูชาเนี่ยเราสามารถที่จะผ่านทางท่าตะเกียบของจังหวัดฉะเชิงเทราเชื่อมโยงมาที่ด่านบ้านเขาดินข้ามไปพัทธบองเพื่อจะไปค้าขายยาวไปถึงเวียดนามได้ด้วยนะครับตรงจุดนี้ผมว่าจังหวัดสระแก้วก็น่าจะได้ประโยชน์อย่างดีครับในการที่เราเปิดจุดอีกหนึ่งจุดที่บ้านเขาดินเป็นจุดผ่านแดนถาวรครับสำหรับจุดผ่อนปรนการค้าที่บ้านเขาดินในปัจจุบันมีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านการคมนาคมโดยที่ฝั่งไทยมีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนสภาพถนนฝั่งกัมพูชาเป็นถนนลาดยางมี2ช่องทางจราจรอีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการสำคัญของทั้ง2ประเทศในระยะ 30-50 กิโลเมตรส่วนทางภาครัฐของจังหวัดสระแก้วโดยอำเภอคลองหาดได้มีการเตรียมการทั้งในด้านความมั่นคงสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจและเรื่องฝั่งของตลาดรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของด่านถาวรอื่นๆในประเทศมาปรับใช้เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดงั้นการเตรียมการของอำเภอก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องการใช้ภาษาเรื่องความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการเตรียมการมาตรการต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยเรื่องสาธารณสุขเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานประชากรต่างๆอันนี้ต้องเตรียมการทุกเรื่องทุกด้านการพัฒนาจุดผ่านปรนใต้เขาดินเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะสามารถส่งสินค้าออกสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนของจังหวัดสระแก้วรองจากจุดผ่านแดนถาวรใต้คลองลึกและเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสระแก้วและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนบริเวณวัฒนชาติถ่ายภาพที่นันจตาทีมข่าวเอ็มพีจันทบุรีรายงาน